พี่นายชัยวัฒน์คงปันนาอายุ29ปีถูกตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรจับหลังก่อเหตุแต่งกายเลียนแบบตำรวจนอกเครื่องแบบใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์แม่ค้าขายข้าวโพดแม่ค้าขายพวงมาลัยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวโดยใช้รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นยานพาหนะและหลบหนีไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้คนร้ายได้ก่อเหตุเข้าไปลักทรัพย์ในโรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยงจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้ทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยี่ห้อเอเซอร์โดยตำรวจแกะรอยจากภาพวงจรปิดที่บันทึกไว้หลังก่อเหตุพร้อมแจ้งข้อหามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและคดีจี้ชิงทรัพย์อีก4รายก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชัยวัฒน์ชื่อเล่นไรชื่อเล่นไรเรา